ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็เดินทางติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเตรียมการป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ค่ะนางพรพิมลกาญจนลักษณ์นะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อหาแนวทางป้องกันและสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับน้ำค่ะซึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบางระกำอำเภอพรหมพิรามนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบต่ำแล้วก็มีบ้านพักอาศัยเนี่ยอยู่ใกล้เคียงหรือติดกับแม่น้ำยมค่ะคุณคะไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยหลังมีมวลน้ำจากแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพิษณุโลกเองมีพื้นที่รองรับน้ำจากแม่น้ำยมที่ไหลมาจากจังหวัดสุโขทัยนี้มี2สายด้วยกันนะครับแบ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้แก่แม่น้ำยมสายหลักอำเภอบางระกำซึ่งหน่วยงานชลประทานเองเนี่ยเร่งระบายน้ำในแม่น้ำยมสายหลักพื้นที่ติดกับแม่น้ำยมสายเก่าคลองเมมคลองบางแก้วอันนี้อยู่ในเขตอำเภอพรหมพิรามอำเภอเมืองและอำเภอบางระกำได้มีการเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพทองลงสู่แม่น้ำยมสายหลักพร้อมทั้งรับน้ำเข้าคลองสาขาและแก้มลิงต่างๆในพื้นที่ลดระดับน้ำเตรียมพร้อมในการพื้นที่ทุ่งลุ่มต่ำเตรียมรับน้ำเข้าทุ่งตามแผนโครงการบารกรรมโมเดลหากเกิดภาวะวิกฤต